นั่งดูลมเห็นลมเจ้าของบ่หายใจมาจากปีแล้วหายใจมาตั้งแต่เกิดจนหอดเดี๋ยวนี้จนมันจะไกลจะหนีจากแล้วได้เห็นมันพอปานใดเห็นละเอียดปานใดลึกซึ้งซ้ำใดโอกาสนี้ว่ามาเอาบุญน้ำเพิ่นเอาบุญน้ำเพิ่นแม่นเอายังน้ำเพิ่นมันก็บ่ซ้ำเฮ็ดเอาโตบางอย่างมันก็แบ่งกันบ่ได้โยมพี่น้องบ้านแพงนครพนมพี่น้องบ้านท่าแฮบ้านหัวคู่พี่น้องทั้งยโสธรเรื่องนกท่าจากหลายๆทีว่ามาเอาบุญน้ำเพิ่นบุญอยู่กับเจ้าของนั่นแหละตั้งแต่ตั้งจิตตั้งใจออกจากเฮือนจากซ่านมาลำบากตากต่ำขี่รถมาจิตใจก็บ่ได้เย็นบ่ได้มวนเพราะปันใดย่านหลงทาง ย่านแล่นเลื่อยทางย่านบ่ท่านเพิ่นย่านเพิ่นบ่ได้อยู่ได้ฉันตัวนั้นเป็นบารมีเมตตาบารมีแต่มันแฝงด้วยความกังวลแสงโดยอาการของจิตที่มันปรุงแต่งแต่บัดนี้ล่องบ่ปรุงบ่แต่งเบิ่งโลกนั่งเบิ่งล่มเจ้าขวางนี่แล้วแวบๆนี่มันสิหนีจากก่อนเด้จิตพิจารณาเบิ่งคักๆก็เป็นตะอี้ตนลิตนตัวเองนี่นั่งอยู่กับหม่องกับบ่อนนั่งอยู่ซื่อจักมันสิไปจังได๋จักมันสิมาจังได๋เป็นอุกอั่งเอาไปทั้งเบิด เป็นจิตมันไม่ปกติสุขมันไม่นิ่งถ้าสัจธรรมปรากฏในช่วงขณะที่จิตมันกำลังวุ่นวายสับสนจิตมันบ่นิ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันคักแน่บอกว่าถ้าจิตมันคุณมั่วมันเศร้าหมองทุกขติเพื่อมองไปแต่ถ้าจิตมันสดใสจิตมันเยือกเย็นจิตมันนิ่งมันสงบจิตมันบ่เศร้าบ่หมองบ่ดิ้นก็วนก็ว่ายสุขติเป็นมองไปแต่ถ้าในมือ2มือ3มือปีหน้าปีหื้อไปเนี่ยถ้าจิตมันยังบ่ดีขึ้นคิดว่ามันจะไปสุขติหรือทุกขติเฮาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยซำใดเฮาตั้งมั่นในบุญในกุศลซำใดก็ได้นั่งสนทนาคุยกันกับหลวงตาเป็นเมตตานำผ้ามากับญาติกับโยมส่งเขาส่งน้ำก็เลยได้สนทนาถ้ำกันอายุก็ล่วงเลยเขาปัดชิมมาไว้คำว่าปัดชิมนี่คือสุดท้ายไว้สุดท้ายของชีวิตล่ะสิไปเฮ็ดไปสร้างสิไปแล่นไปมวนสวนสวยเฮฮาน้ำหมูน้ำพวกก็บ่ได้ล่ะสิกลับไปมันไปยืนอยู่คือเก่ามันก็บ่ได้ล่ะมันเป็นวัยที่เตรียมตัวจะเดินทางคนเตรียมตัวดีกว่าคนบ่เตรียมตัวคนเตรียมตัวจะเดินทางเตรียมเสบียงเตรียมสัมภาระเพื่อที่จะเดินทาง
เดินไปเมื่อยล้ายังพอได้พึ่งพาอาศัยเสบียงสัมภาระถ้ำเรานั่นสัมภาระเรานั่นแต่การเดินทางของชีวิตของจิตของใจเสบียงเฮาหน่อยหลายปานใดบัดนี้เสบียงบุญเฮาหน่อยหลายปานใดสัมภาระที่เฮาออกแบกขึ้นมันหนักหรือมันเบาสิ่งที่มันเป็นอยู่มันหนักหรือมันเบาถ้าเกิดฮ้อนมือเดินทางแบบนี้พิจารณาดีๆเดี๋ยวเห็นไพ่ในชีวิตบ่มันต้องถามเจ้าของว่าเห็นไพ่ในชีวิตบ่ตื่นมายามมื้อเช้าไพ่ในชีวิตรออยู่เบื้องหน้าชีวิตมันอาจจะไม่ถึงปีหน้าชีวิตมันอาจจะบ่ฮอดอีก10ปี20ปีเราลองนึกย้อนไป10ปีก่อนนี่เอาอย่างเมื่อวานวันก่อนขึ้นไปที่ภูผายนไปเจอหมู่คณะไปเจอญาติเจอโยมแล้วก็เลยนึกย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนสภาพมันไม่เป็นเช่นนั้นทั้งผู้คนทั้งตนและก็ผู้อื่นยังแข็งแรงกำลังว่างชาก็ยังดีทุกอย่าง10ปีนี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยกำลังเรียวแรงสภาพสังขารร่างกายหน้าตาผิวพรรณมันเปลี่ยนไปทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีเดี๋ยวมันเสื่อมคือมันเสื่อมวัยในคำว่าวัยมาจากคำว่าวัยะคือเสื่อมมันกำลังเสื่อมไปทุกเวลาหน้าที่นั่งหันใจวาบอยู่นี่มันเสื่อมไปได้นี่โมเมนต์ว่ามันสิเจริญไปได้ในทางร่างกายแต่จิตใจของเราก็ให้มันเจริญขึ้นแต่ถ้านับไปอีก10ปีข้างหน้าคิดว่าจะทำแบบนี้ได้อีกไหมจะนั่งรถไกลๆไปทำบุญแบบนี้ได้ไหมหูตาจะดีบ่ถ้ามันไปได้ก็ยังเป็นบุญแต่ถ้ามันไปบ่ได้ล่ะนั่งนักกายนักใจอยู่เฮือนเฮ็ดอึ้งตึงนอนอยู่ทั้งนั้นนั่นคือภัยทั้งหมดภัยในชีวิตแต่มื้อนี้ก็เป็นตนาอนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายบ่ได้ประมาทในบุญขนขวายเอาทั้งที่ไม่รู้จักกันหลายท่านหลายคนไม่รู้จักกันไม่รู้จักกับพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวเห็นเพื่อนชวนมาแม่วิชวนมาไปคือเป็นบุคคลผู้ประมาทในบุญย้อนอยากได้บุญบุญมันก็มีอยู่แล้วก็ภัยในชีวิตมันก็มีอยู่แต่ถ้าบุญเยอะๆกำลังกุศลและจิตมันหลายๆเมื่อภัยมาถึงให้กับบอกกับจิตตัวเองว่าเราพร้อมแล้วเราคือผู้มุ่งมั่นคือผู้อาหารพร้อมที่จะเดินทางไปพร้อมกับบุญกับกุศลมันได้บ่ล่ะถามจิตเจ้าของตอนนี้มันยังเครียดบ่มันยังใจหายบ่มันยังเศร้าหมองมันยังซึมเศร้ามันยังสารพัดบ่มันเป็นกันทุกคน3มื้อดี4มื้อให้มื้อนี้หัวเราะยิ้มเริงร่าวันข้างหน้าร้องไห้ขี้หมูโป่งก็จิตดวงเดียวนี่แหละเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มั่นคงเพราะมันยังบ่มั่นคงอย่าให้มันอาภัพเด้อเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าอย่าให้มันอาภัพอย่าอาภัพบุญอย่าอาภัพกุศลให้มองข้างหน้าให้เห็นไพ่ในเจ้าของมันยังบ่ประมาททุกครั้งที่เรานึกถึงความตายความเจ็บความเฒ่าแก่ชรามามันจะทำให้ดวงจิตดวงนี้ไม่ประมาทว่าโอ้ยชีวิตเราล่วงการผ่านวัยมามันถึงส่วงสุดท้ายแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะจิตใจมันจะมั่นคงมันจะไปแบบผู้ไม่เคว้งคว้างจะไปแบบอาหารเลือกทางให้กับตัวเอง
ก็ยังมือว่านเมื่อวานทางคณะเราเดินทางมาอยากจะพักแต่ก็คงไม่มีบุญสัมพันธ์กันที่ลานกลางเต็นท์โฮมสเตย์รีสอร์ทเขาก็นิมนต์ไปพักก็คงไม่มีบุญสัมพันธ์กันแต่เราก็ยังมีจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าวันหนึ่งล่ะถ้าเมื่อหนึ่งเราเลือกบอกว่าเราอยากจะไปพักที่สวรรค์แต่เขาบ่ให้ไปล่ะเพราะบุญไม่สัมพันธ์กับสวรรค์ที่ล่ะเอาเฮ็ดจังได๋หรออยู่เฮือนอยู่สั้นปล่อยก็เก่งเครียดให้ผัวก็อันดับหนึ่งของหมู่บ้านเอาติล่ะแล้วพอถึงเวลาฉันจะพักอยู่สวรรค์เขาสิให้อยู่บ่เขาสิให้อยู่บ่พอเสริมไม่ดวงให้อยู่บ่บ่ขอตอบสิก็เป็นบุญให้ก็ย้อนว่าฮักว่าแพงนั่นล่ะเศร้าให้แล้วเนาะเอาบุญไผบุญมั่นบุญไผบุญมั่นเด้อจังหวะพอถึงเวลาที่เราจะไปเราอยากจะพักตรงนี้มันไม่ได้พักดอกเพราะขณะที่เรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่พักให้กับตัวเองเขายังบ่เลือกมันดิประตูวัดทุกวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมในเมืองไทยนี่หลายแม้แต่พระนอนอยู่ในวัดสามารถที่จะเลือกได้แต่สุดท้ายก็ไม่เลือกสุดท้ายกลายเป็นผู้ถูกเลือกโดยวิบากกรรมเบิดลมหายใจปั๊บถูกเลือกทันทีเลยอย่าคอยอยากไปอยู่สวรรค์บ่ได้เขาเลือกไปเขาโยนไปมองเขาเลือกไว้ตั้งแต่เขายังหันใจอยู่เนี่ยเพราะเราไม่เลือกในทางที่ดีให้กับตัวเองฉะนั้นชีวิตทุกๆคนการเดินทางนี่มันเป็นชีวิตเป็นบทเรียนแม้แต่เดินทางจาริกจะไปถึงวัดนิพเพวัดไตรสิกขาการเดินทางกราบครูบาอาจารย์จุดหมายปลายทางมันคือผลแต่ตอนนี้เรากำลังสร้างเหตุให้มันดีที่สุดญาติโยมคือการเดินทางมาระยะทางอาจจะไกลแสนไกลบางคนนั่งรถมาเดินทางมาเสียเวลาเข้าป่าอาหารเอามาราคามีคุณค่าเดินทางมาเนี่ย แต่ให้พิจารณาที่ดวงจิตของเฮาขณะที่เฮาเฮ็ดเฮากระทำจิตใจมันเยือกเย็นงดงามซำใดบุญภาระอานิสงส์ตัวนั้นคือผลของมันแต่วันนี้เราจะทำเหตุให้มันดีที่สุดจะเฮาเป็นผู้บ่ประมาทในชีวิตแต่ให้เห็นภัยในชีวิตเด้อให้มองเห็นภัยในมือข้างหน้านำอย่าหลงเพลิดเพลินลางเทื่อมันเพลิดเพลินแม้แต่ผู้เว้าคือกันหลงเพลิดเพลินลืมเดี๋ยวขาดสติก็ลืมบุญขาดสติก็ลืมกุศลเฮ็ดคือจังชีวิตเจ้าของสิอยู่100ปี1000ปีแท้ที่จริง70 80เนี่ยมันเริ่มล่ะเริ่มอวยกับหลังล่ะถ้าแม่นตะเว่นเขาเอิ้นว่าอัสดงคตตั้งอยู่ไม่ได้ตะเว่นย่ําสิตกดินย่ําเมื่อแรงไปดึงมันไว้จังได๋มันก็บ่อยู่ล่ะใบไม้ถึงเวลามันจะร่วงจะเอาลวดมัดไว้มันก็เหี่ยวรุดออกคือเก่ามันก็เหมือนกันกับเรามีเกิดขึ้นเบื้องในเบื้องต้นท่ามกลางเขียวขจีงดงามสุดท้ายบางครั้งอาจจะไม่ได้แก่ถูกนูด้วงถูกนอนถูกแมลงกัดกินบ่ได้เฒ่าร่วงล่นลงมาอาจจะวิวจะแหว่งตามเหตุปัจจัยของมันชีวิตก็เหมือนกันบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ร่วงรวยเท่าแก่ชราด้วยวิบากที่เคยเป็นมาอาจจะมาตัดรอนฉะนั้นชีวิตมันเป็นอีหยังที่บ่แน่บ่นอนให้เฮาทำความเข้าใจในสิ่งนี้ล่ะเพราะว่าธรรมะ
ที่สุดของธรรมคือความไม่แน่นอนอยู่ในกฎของไตรลักษณ์นั่นแหละแม้แต่บุญแต่กุศลการเจริญสติภาวนาเบื้องล่มไปเรื่อยๆมันถึงเวลามันจะอยู่ในความไม่แน่นอนน่ะมันจะเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่หลักสำคัญคือสติตัวหูให้หูโตเจ้าของคู่มือคู่มือด้าพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดยโสทั้งนครพนมทุกผู้ทุกคนให้หูโตเจ้าของวัดเรามาอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยามถึงเวลาก็ต้องวิบัติไปถึงทรัพย์สินปัจจัยเงินทองมือนี่เฮาเอามาท่านดีกว่าเฮาจะทิ่มให้ทานดีกว่ารอทิ้งทิ้งนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทิ้งยังไงเขาจะไปเฮ็ดบุญให้ก็จักเขาจะเฮ็ดจังได๋มื้อนี้เฮ็ดบุญเอาตาเห็นเห็นโอ้ยงดงามหลายคุณยายมาเฮ็ดบุญคือเฮ็ดคักแท้เฮ็ดตอนตาเห็นเห็นเป็นคำตอบที่มันยังประทับใจอยู่แม้แต่คุณยายบอดที่เคยรู้จักกันตามองไม่เห็นแต่จิตใจเขาเห็นบุญเห็นกุศลเห็นศีลเห็นธรรมฉะนั้นแล้วเฮาท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มืดบอดในพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนอย่าเป็นผู้มืดบอดในโลกคนมืดคนบอดมันยางไปมันบ่ถือทางดอกตกลุ้มตกหัวตกห้าวไปทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงที่สิ้นสุดที่สุดของสรรพสิ่งคือวิบัติที่สุดของสรรพสัตว์คือความตายแต่สำคัญมันก่อนที่เราจะตายเราจะทำอะไรให้กับชีวิตให้กับจิตใจวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลคุณงามความดีบารมีท่านทั้งหลายเด้อให้เข้าใจว่าเป็นบารมีของท่านบ่แม่นว่าบารมีของข่อยเมื่อวานได้ยินโยมเอาเว้านิดนึงพนมมือไว้นั่นละจำดีๆเมื่อวานเขาเอานั่นเอานี่มาให้บอกว่าบารมีข่อยบ่แม่นพระเวสสันดรเอาลูกไปให้ชูชกนั่นบ่แม่นว่าบารมีสู้โศกเด้บารมีพระเวสโอ้เจ้าเข้าใจผิดกันเบิดบ้านเบิดเมืองเพิ่นได้เงินแสนเงินล้านทอดกฐินได้ร้อยล้านบารมีเพิ่นมันไม่ใช่มันไม่มีว่าได้เป็นบารมีมันไม่บอกอย่างนั้นมันบอกว่าทานบารมีเบื้องต้นเลยมูเจ้ามานี่ร้อยเอ็ดยโสนครพนมมื้อนี่บารมีมูเจ้าเด้นี่ทานบารมีสัมปันโนเห็นบ่บ่แม่นบารมีข่อยไม่ออกเข้าใจผิดก็เว้าใหม่เด้อบารมีโยมผู้ให้ผู้เพิ่นมาให้มื้อนี้เพิ่นเป็นบารมีถ้าบารมีสู้โศกหลายเราบ่ไปอยู่หมอนนั้น6ดอกบารมีพระเวทเพิ่นให้ท่านมื้อนี้บารมีของญาติของโยมเป็นการเฮ็ดได้ยากตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเตรียมข้าวเตรียมน้ำแต่กลางค่ำกลางคืนเตรียมไว้ลูกอยู่เฮือนก็ยังปล่อยถิ่มเห็นบ่ซั่นลูกอยู่เฮือนปล่อยถิ่มเสยมหาพระเสยเห็นบ่ซั่นเป็นตะเงิดบ่ไม่ออกเงิดอยู่บ่ลูกผัวอยู่เฮือนปล่อยถิ่มเสยจักได้กินบ่ได้กินหอบแนวกินหนีมาหาพระหาแม่ชีเบิดเป็นตะเงิดบ่เด้ออ่อนซ่อนเอาบุญเจ้าของก็ขออนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมแห่งคุณงามความดีแห่งบุญบารมีของคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกลูกบารมีธรรมของหลวงตาของญาติธรรมของแม่ชีแม่ขาวญาติโยมทุกผู้ทุกคนจงล้อมร่วมกันเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ให้ไปหอดไปถึงบุคคลผู้มีพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ลุงป่านาอาเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายและก็ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่นี้แห่งดีอยู่ในสากลและโลกนี้ก็ดีทุกภพทุกภูมิทุกชั้นทุกดวงจิตได้โปรดมาอนุโมทนาบุญรับเอาส่วนบุญน้ำพีน้ำนองเมื่อรับแล้วขอสรรพสัตว์เหล่านั้นทุกดวงจิตนั้นจงถึงซึ่งความสุขบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้เฮ็ดได้กระทำจงสะท้อนย้อนกลับปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้เฮาท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญแก้วกล้าล่าเริงอาจหาญแจ่มใสในศีลในธรรมเป็นผู้เจริญในอริยสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญได้กดทายถอดอยู่บ่นี่กดอยู่เนาะเสียงก็เพิ่งอาจจะมาก็ขออนุโมทนาบุญเด้อกับพี่น้อง
หลวงตาหน่วยพี่น้องชาวอำเภอบ้านแพงพี่น้องชาวบ้านหัวคู่บ้านท่าแฮพี่น้องทั้งเรื่องนกท่าพอเสริมแม่ดวงแล้วก็อนุโมทนาไปยังญาติโยมผู้ได้ยินข่าวเมื่อวานก็มีโยมชมกรแสงเพลิงจากทางนครปฐมเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างแข็งแรงดีบ่ประสันจะดีไม่ดีก็ไปแล้วย่านเสียซื้อย่านแผ่ไม่ไงไม่ไงเดี่ยงกับเดี่ยงไปน้ำเพลินคือกันบ้าสู่ไม่ไงบ่ได้ดิหน้าอายด้วยเว้ยไม่ไงขั้นไปก็ยังไปใจสู่คักทั้งขั้นทั้งตลูดไปก็ขออนุโมทนาเด้อในความห่วงใยกำลังจิตกำลังใจแล้วก็อนุโมทนาวันนั้นก็มีโยมสุรีพรบุรณะอุดมจากทางเสรภูมิก็ได้ถามไถ่เข้ามาพร้อมกับโอนปัจจัยเพื่อได้ค่าน้ำหมูกน้ำมันเดินทางกลับมันบ่มีบ่พ่อกับบ่เป็นยังดอกผ้ายางกลับ ไม่ออกคือว่าจังสันน้อติท้อนตัวมือนี่ละก็น้อยติ เดินมาก็ยังเดินมาถึงแล้วหลายผู้หลายๆคนระหว่างทางก็ได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์จากผู้มีบุญไปพ่อผู้มีบุญมองได้ละเย็นมองนั่นเหมือนวันนี้แหละเนี่ยได้มาเจอคนบุญเข้ามาหาก็เย็นมาตามหมู่บ้านตามถนนหนทางเจอคนบุญเอาน้ำแลนมาให้แม่ชีแม่ขาวน้ำขะหน่อยน้ำน้ำแต่ไม่ไงให้บุญน้ำเนื้อแต่ไม่ไงนึกในใจคอยจะเบิดบุญแล้ว คอยจะเบิดบุญแล้วยิ่งเขาเอาน้ำมาให้ขวดใหญ่ๆตาเขียวให้เขาบ่หูจักบ่คนเมื่อยเขาสิหูจักบ่เขาบ่ได้ย่างนำ ดีตัวเขาบ่บอกโม่ให้อุ้มนำฝากไปใส่จังหันเนี่ยจ้าสิว่าทุกบักคักบักแน่บ่เด้ออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์ทั้งข้าวปลาอาหารที่พักผ่อนอาศัยยิ่งเฉพาะวันนี้อนุโมทนากับทางคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพานให้ที่พักพิงอาศัยเมื่อคืนเดินทางมาถึงตรงนี้สองทุ่มเพราะว่าผ่านมา 2-3 ที่เขาทดสอบบารมีเทวดามาลองจิตลองใจเหมือนสุปาพุทธกุฏิเป็นโลกเลื่อนเป็นขอทานเป็นโลกเลื่อนเป็นขอทานแต่ว่าฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จเป็นโสดาบันท่องพุทธังสรณังคัจฉามิร้องเป็นเพลงธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังร้องแต่บทเดียวนั่นแหละพระอินทร์เทวดาก็เลยลองใจว่าศรัทธาอิหลีบอศรัทธาอิหลีบอก็เลยเอาแปลงกายเป็นมหาเศรษฐีขี่ราชรถลงมามาขอซื้อเอาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิโอ้ยบอคอยบอให้คอยมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตในพระพุทธเจ้าให้คอยไปเฮ็ดแนวอื่นเป็นแนวอื่นคอยบ่เฮ็ดแล้วเพราะคอยเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแล้วเป็นโสดาบันแล้วคอยบ่หวนกลับหลังไปลงนรกอีกแล้วพระสุปะพุทธะกุฏิเป็นขี้เลือนบ่ยอมเขาจะให้เศร้าเว้าพุทธังสรณังบ่ยอมคอยบ่ยอมแต่หมู่เฮาให้มันมีในจิตในใจเด้อพุทธังสรณังธัมมังสรณังสังฆังสรณังคัจฉามิให้มีในจิตในใจสุผู้สุคนนั่นแหละเป็นของฝากของต้อนอันนี้ก็อาจจะไม่บอกข่าวเล่าแจ้งไม่ถึงเมื่อวานก็มีโยมแม่ประพาสศรีหน้าบัณฑิตก็ขอหมายเลขบัญชีมาก็โอนมาเพื่อจะได้ขี่รถกลับเพิ่นย่านบ่กลับเพื่อนย่านบ่กลับย่านบ่กลับเดี๋ยวก็เลยขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านเลยมันนึกไม่ได้มันคาเหนื่อยบางทีโทรศัพท์ก็ไว้ในบาทก็เลยไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารอีหยังหาลังเถื่อตอนกลางวันเวลาเดินก็จะติดต่อในช่วงเย็นในบางช่วงถ้ามันเป็นตะลงทางก็เอามาเบิ่งอยู่ติดต่อทางข้างหน้าเดี๋ยวเมื่อเช้าก็เลยได้คุยกันทั้งผู้กองเพิ่นทั้งผู้หมวดเสริมเพิ่นทั้งพอเศร้าเพิ่นอยากไปย่างผู้เกียรติเพิ่นว่าป๊าดย่างไปหอดหาด
ไปหาดฮอดหาดป้าตองไปฮอดพ่อฝรั่งพระพุทโธสิอยู่มันสิบ่มีแต่ปาดโธปาดโธบ่ฮะฝรั่งนอนอาบแดดอยู่พุทโธบ่อยู่ได้เนาะมันก็สิมีแต่เหลียบตาไปก็สิปาดโธปาดโธมันสิได้มาบ่อันนี้เพิ่นคุยกันว่าปีใหม่อยากไปย่างไสเพราะว่าหลวงตาหลวงตาหน่วยก็ถามว่าปฏิบัติธรรมปีใหม่ว่าโดยปกติก็รวมกันทำบุญแล้วก็ไปจาริกธุดงค์ปกติช่วงปีใหม่นี่จะเป็นงานประจำแต่ช่วงนี้อยากไปกราบครูบาอาจารย์พระก็อยากจะเดินแม่ชีแม่ขาวก็ถือโอกาสว่าได้บุญได้กุศลร่วมกันญาติโยมผู้อุปถัมภ์ปถาก็ได้บุญได้กุศลร่วมกันไม่ว่างเว้นจากบุญแต่ในช่วงปีใหม่ก็ดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนถ้าจะไปจริงๆคงนั่งรถไฟขี่รถไฟลงไปแวะสวนโมกบ้างขี่ลงไปลงพังงาลงกระบี่พังงาแล้วก็เดินข้ามไปเริ่มจากพุ่นละเขาหน้าเกิดย่างอ้อมย่างอ้อมไอ้ผู้เกียรติพอดีย่างไปหอดมองชายหาดกระซึนามิมาพอดีตายดับแนวกันเบิดมันจังบ่ได้หายคนปล่อยคนก็ดีคือกันนะ มันมากไอ้มาตอนย่างแวบแวบอยู่ริมทะเลนั่นแหละแต่มันไม่มาหรอกอ๋ออยู่ดีปลอดภัยสุภูสุคนเพราะเมืองไทยเป็นเมืองบุญก็ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนเด้อทุกคนทุกท่านเด้อทางใกล้ทางไกลทางรับชมทางสัญญาณการถ่ายทอดจากธรรมสถานกัลยาณุสรด้วยแล้วก็ผู้ให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ตลอดมากับญาติโยมอยู่นี่ต่อไปก็คงจะรับพรเด้อทีนี้ไม่มีพิธีการใดๆ เป็นบุญทั้งหมดยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัมภาโรโควินาสตุมาเตมวันวันตาลายโยสุขิติกายุโกภวะอามิวันตานาสิลิสานิจังวตาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโดบาลโดดิโลวันนาโตปฏิภาณโตสุขสันตตาเมตาวิสุขังโสอติกาจติยงดาตาวาบาลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโตทิงกายุยาสวาโหติยะทายะทุปปัจจติติปวัตุสัพพมังกลังละคันตุสัพพเทวตาสัมมาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังลาคันตุสัพพเทวตาสัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังลาคันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต